มาต่อกันที่เลคเชอร์ที่4เลยนะครับเลคเชอร์ที่4เนี่ยจะขอเกริ่นนิดนึงก่อนก็คือว่าจะเป็นพาร์ทที่2ของวิชา OOP นะครับพาร์ทที่1ที่เราเรียนผ่านไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของคอนเซปต์ OOP ตั้งแต่เริ่มต้นเลย Class Object อะไรต่างๆ Encapsulation จนกระทั่งมาถึง Inheritance แล้วก็ Polymorphism อันนั้นเป็นคอนเซปต์เบสิกสุดๆของการเขียนโปรแกรมแบบ OOP ซึ่งทุกคนน่ะที่จะเขียนโปรแกรม OOP ต้องเข้าใจคอนเซปต์ของมันก่อนนะครับทีนี้โดยคอนเซปต์จริงๆหลักๆของมันน่ะที่เราต้องรู้ก็คือ 3 เลคเชอร์ที่ผ่านมานะครับในเลคเชอร์นี้นะครับจะเป็นพาร์ทที่2ก็คือการประยุกต์หรือการนำความรู้ที่เราได้เรียนมาในเลคเชอร์3เลคเชอร์เมื่อกี้เนี่ยเราลองเอามาประยุกต์แล้วก็เอามาใช้จริงกับการเขียนโปรแกรมจริงๆว่าอ้าวคอนเซปต์ที่ว่าเป็น OOP ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในการเขียนโปรแกรมยังไงบ้างนะครับการประยุกต์ตัวแรกเลยนะครับการประยุกต์ตัวแรกเลยก็คือเขาจะส่วนใหญ่เลยนะครับในทุกๆหลักสูตรเนี่ยก็จะพยายามจะโอเคเราจะเขียนโปรแกรมเป็น OOP เนี่ยเอามาประยุกต์ทดลองใช้ก็คือการเขียนในสิ่งที่เรียกว่า Graphic User Interface นะครับ Graphic User Interface หรือที่เรียกว่า GUI นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าGraphic User Interface หรือ GUI เนี่ยมันคือยังไงนะครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับ OOP ยังไงบ้างนะครับทีนี้เราไปดูนึกถึงการเขียนโปรแกรมก่อนนะครับที่เราเรียนมานะครับในเรื่องของหลักการเขียนโปรแกรมแบบ OOP เนี่ยหรือ Object Oriented Programming เนี่ยเราเรียนเรื่องของ Abstraction ก็คือ Abstraction ก็คือเบสิกสุดๆเลยของ OOP นะครับก็คือเบสิกคอนเซปต์ของ Class คืออะไร Object คืออะไร Attribute Method อะไรต่างๆเนี่ยนี่คือ Abstraction นะครับนี่คือคอนเซปต์แรกของ OOPนะครับทุกคนควรจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งเรามองทุกสิ่งทุกอย่างในโปรแกรมเป็นออบเจกต์ทั้งหมดนะครับออบเจกต์ก็ถูกสร้างมาจากคลาสจากนั้นก็ในออบเจกต์ก็มีแอตทริบิวต์มีเมธอดอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นพอเราเรียนรู้ปุ๊บเราคอนเซปต์ของออบเจกต์ธรรมดาละเราก็จะรู้ว่าโอเคมันมีการห่อหุ้มนะมี encapsulation มี information hiding นะครับมีการทำpublic private protected อะไรประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาก็จะรู้เรื่องของการสืบทอดก็คือ inheritance ที่เราเรียนไปในสไลด์ที่แล้วรวมถึง polymorphism ด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของ OOP เนี่ยนั่นคือหลักที่เกือบทุกภาษาในโลกโปรแกรมมิ่งปัจจุบันนี้เขาใช้กันเอามาเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับพอเราจะเอามาประยุกต์ใช้นะครับพอเราจะมาประยุกต์ใช้เนี่ย OOP เราจะประยุกต์ใช้เนี่ยตัวแรกง่ายที่สุดคือการเขียนโปรแกรมแบบที่เป็น Graphical User Interface หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า GUI บางคนอาจจะเรียกว่า GUI บางคนอาจจะเรียกว่า GUI GUI ไม่ใช่ GUI นะไม่มี GUI จะมี GUI นะครับจะเป็น GUI หรือ GUI ก็แล้วแต่มันคืออันเดียวกันนั่นแหละมันย่อมาจาก GUI นะครับทีนี้ไอ้ GUI มันคืออะไรล่ะ GUI ก็คือวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับให้เวลาโปรแกรมมันรันออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีส่วนติดต่อนะครับมีส่วนติดต่อหรือเรียกว่าอินเทอร์เฟซนะครับตัว i ก็อินเทอร์เฟซใช่ไหมแล้วก็มีส่วนติดต่อกับ user ก็คือตัว u นะครับในรูปแบบของกราฟิกก็แปลจากข้างหลังมาข้างหน้าครับ g u i หรือ i u g นั่นแหละประมาณนี้แหละนะครับก็คือเราจะเขียนโปรแกรมให้ออกมามีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่เป็นรูปแบบของกราฟิกแล้วมันคือยังไงกราฟิกนะครับในการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันทั่วๆไปเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นง่ายๆเลยตอนนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแบบที่เรียกว่าเป็น console application console application หน้าตาเป็นยังไงแบบที่เราทำมานั่นแหละครับบางทีรันในจอดำบ้างตั้งแต่ programming รันใน command พร้อมรันใน edit path หรือแม้กระทั่งเขียนโปรแกรมแบบ eclipse นะครับแล้วก็รันอยู่ในตัว command ของเขาเรียกอะไรตัว output console ของ eclipse นะครับก็อันนั้นจะเรียกว่าเป็น console application ก็คือทั้งหมดเป็นตัวอักษรหมดเลยเป็นตัวอักษรทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าที่เราจะเขียนกันก็คือเราจะเขียนเป็น GUI application ก็คือเราจะนับแต่นี้ไปเราจะไม่เขียนเป็นตัวอักษรเป็นตัวอักษรมาวิ่งวิ่งวิ่งทีละบรรทัดทีละบรรทัดแบบนี้เราไม่เขียนละเราจะเขียนเป็นหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาเหมือนที่เราใช้ในโลกปัจจุบันนี่แหละนะครับที่เป็นหน้าต่างโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นเราจะเขียนไอตัว GUI เนี่ยนะครับให้มาเป็นโปรแกรมให้มันดูมีสไตล์ขึ้นมานิดนึงนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นแบบ graphic mode หรือว่า GUI application นั่นเองนะครับทีนี้ทำไมเราต้องมาเขียน GUI application เป็นทำไมต้องเอามาฝึกหรือทำไมต้องเอามาเป็นตัวอย่างหรือการประยุกต์ใช้ OOP นะครับเพราะว่าในการเขียนโปรแกรมที่เป็น GUI เนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆหลายๆอย่างนะครับสิ่งต่างๆหลายอย่างซึ่ง
แต่ละอย่างเนี่ยมันคือสอดคล้องกับเรื่องของ OOP ตัวอย่างเช่นนะครับเราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่า components component นะครับ component คืออะไร component ก็คือ objects ที่มีเอามาเป็นส่วนประกอบเอามาประกอบกันให้ออกมาเป็นหน้าตากราฟิกให้ผู้ใช้ใช้ฉะนั้นอาจารย์เขียนว่า component คือ object เนี่ยมันคือ object ครับมันคือ object ของ object programming ฉะนั้นทุก component ก็คือเป็น object นะครับเป็น object ส่วนอันต่อมาที่เราต้องเรียนรู้ก็คือ action event โอเคในสไลด์นี้อาจจะยังไม่พูดถึง action event แต่ว่าให้รู้ก่อนว่า action event นะครับก็คือส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนต์เรามีคอมโพเนนต์แล้วใช่ไหมแล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนต์นั้นๆเขาเรียกว่า action event นะครับทีนี้เราพอเรารู้2 อย่างเนี้ยนะครับแน่นอนโอเคเราเริ่มเข้าใกล้กับ OOP ก็คือมีคำศัพท์คำว่า object เข้ามาแล้วนะครับมีคำศัพท์คำว่า object เข้ามาแล้วจากนั้นนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมที่เป็น GUI นะครับวิธีการเขียนวิธีการทำงานของมันเนี่ยมันจะแตกต่างจากเดิมที่เราเคยเขียนคอนโซลแอปพลิเคชันที่เราเขียนมาคอนโซลแอปพลิเคชันเราจะเขียนแล้วมันจะทำงานจากบนลงล่างเสมอถูกไหมครับจบโปรแกรมจบไม่ต่อก็คือจบไปนะครับแต่ถ้าใน GUI แอปพลิเคชันเนี่ยจะมีการทำงานในรูปแบบที่เรียกว่า event driven event driven ก็คือการทำงานของโปรแกรมอ่ะมันจะไม่จบในทันทีนะครับมันจะทำงานตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเกิดเหตุการณ์อันนี้ให้ทำเหตุการณ์ที่1ให้ทำอย่างนึงเหตุการณ์ที่2ให้ทำอีกอย่างนึงอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นการเขียนโปรแกรมแบบแอคชั่นนะครับแบบ event driven ตัวเนี้ยจะต้องใช้คอนเซปต์ของ OOP เข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่างตัวอย่างเช่นนะครับการสืบทอดการใช้อินเทอร์เฟซอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันคือจริงๆข้างหลังอ่ะมันเป็น OO หมดเลยมันเป็นคอนเซปต์ OOP หมดเลยนะครับแต่ว่าพอเราเอามาประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะพยายามทำให้เห็นว่านี่นะในส่วนนี้เป็นคอนเซปต์ OOP เรื่องอะไรส่วนนี้คอนเซปต์ OOP เรื่องอะไรแล้วเราจะเข้าใจได้ว่าอ๋อในการเขียนโปรแกรมปัจจุบันเนี่ยน่ะข้างหลังหรือคอนเซปต์ทั้งหมดเป็น OOP แบบนี้นี่เองนะครับเราถึงจะเข้าใจแล้วก็สามารถเรียนรู้ในคอนเซปต์ของ OOP หรือเขียนโปรแกรมในภาษาอื่นๆที่เป็น OOP ได้ต่อไปนะครับ